สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะตามรอยปิดแฟ้มน้องชมพู่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่เหลืออยู่ในแฟ้มของตำรวจจริงหรือปริศนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค้างคาใจสังคมนานปีเศษความจริงคดีควรปิดลงเรียบร้อยเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์2564แต่มีบางส่วนทางเทคนิคยังไม่สมบูรณ์ 100% เป็นเหตุผลให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องขอยืดระยะเวลาออกไปไม่ต้องการให้คนร้ายดิ้นหลุดในชั้นศาลตลอดขวบปีคณะทำงานสางปมหนูน้อยวัย3ขวบทำงานกันไม่ได้หยุดพักทีมสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งของแม่ทัพสีกากีตัวหลักประกอบด้วยพลตำรวจโทบัญยงเวทโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตีอัคคพงศ์พิมลสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีณัฐนนท์ประชุมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์ผู้บัญชาการตำรวจน้ำพลตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพลตำรวจเอกธีระเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3พลตำรวจเอกกิติพงศ์จิตคามผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจเอกวิจิตรบุญวันผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพลตำรวจเอกพินโยป้อมสถิตผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีพลตำรวจเอกศรีสรรเฟื่องสังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามพลตำรวจเอกพเดชงามระมอมผู้กำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกเทพนมสุวรรณรัตน์ผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8พันตำรวจเอกสารณติกรเกษมผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทภูลสุขเตชะประเสริฐพรรองผู้กำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1พันตำรวจโทเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์รองผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพันตำรวจโทสุริยานภกรีกำแหงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารในที่สุดเตรียมสรุปสำนวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้เวลาแกะลอยตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขตั้งแต่ลงพื้นที่เกิดเหตุวันแรกที่พบศพเด็กเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563สามารถประมวลพฤติการแห่งคดีระบุน้องชมพู่พักอยู่บ้านเลขที่73หมู่2หมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดกับภูเขาเหล็กไฟได้หายตัวไปเวลาประมาณ9นาฬิกาจุด11นาทีถึงเวลา9นาฬิกา49นาทีของวันที่11พฤษภาคม2563มีน้องสดิ้ง
พี่สาววัย14ปีเห็นเป็นครั้งสุดท้ายส่วนพ่อและแม่ของเด็กออกไปทำงานนอกบ้านจากการสอบถามพยานทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นชาวบ้านช่วยกันออกปูพรมติดตามค้นหาและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุเพียง3ปีไม่มีทางเดินหลงทางไปที่ไหนได้ไกลบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุจุดพบศพในอีกหลายวันต่อมาได้5เส้นทางแต่ละเส้นไม่มีใครพบเห็นน้องชมพู่เดินผ่านมีเพียงเส้นทางเดียวที่ผ่านสวนยางท้ายหมู่บ้านพยานบุคคล2คนให้การเห็นผู้ต้องสงสัยเดินออกมาช่วงเวลา 9:00 น.เศษส่วนการสอบสวนอุปนิสัยของน้องชมพู่หากมีคนแปลกหน้ามาอุ้มจะร้องโวยวายทันทีแต่ในขณะที่หายตัวไปปราศจากเสียงร้องและขัดขืนพยานเด็กที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงเชื่อว่าบุคคลมาพาไปต้องเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ประกอบด้วยบุคคล10คนแต่จากการตรวจสอบพยานบุคคลและพยานหลักฐานข้อมูลอื่นในห้วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลที่น้องชมพู่ไว้ใจผู้ใดอยู่ใกล้เคียงรวมถึงเส้นทางเข้าไปยังภูเขาเหล็กไฟเกือบทุกคนสามารถยืนยันถิ่นที่อยู่ให้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ผู้ต้องสงสัยคนเดียวไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้อย่างชัดเจนทั้งยังมีพยานบุคคลระบุพบอยู่ในเส้นทางที่สามารถเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้หลังจากเด็กหายตัวไปผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะไปรับพระวัดภูผาแอกเพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาว่าเด็กหายตัวไปแต่ข้อเท็จจริงยังไม่มีใครในระแวกนั้นแจ้งแก่ผู้ต้องสงสัยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่เมื่อสอบสวนถิ่นที่อยู่ห้วงเวลา 14:30 น.ถึง 16:00 น.ของวันที่11พฤษภาคม2563ผู้ต้องสงสัยไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยานสองปากบริเวณร่องน้ำบนเขาภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขามุ่งหน้ากลับมาในลักษณะท่าทางมีพิรุธพยานทั้งสองมีการเรียกทักทายแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ต้อนรับผลการตรวจศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ทิศประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสันนิษฐานเวลาการตายของเด็กตั้งแต่เวลา 14:30 น.ของวันที่12พฤษภาคม2563ถึงเวลา 14:30 นาทีของวันที่13พฤษภาคม2563ดังนั้นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพสอดคล้องกับผลตรวจของนักโภชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพู่หากขาดน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทำร้ายร่างกายขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสำคัญที่สุดคือเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้นวัตถุพยานดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในทันทีที่เจออยู่ในรถของผู้ต้องสงสัยและเส้นผมของคนใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบศพทั้งที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตรงกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอกตาจากสถาบันวิจัยแสงชินโครตอน
องค์การมหาชนขณะเดียวกันการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหลายครั้งให้การเป็นพิรุษในลักษณะกลับไปกลับมาและไม่ตรงกับพยานบุคคลอื่นมีการไปข่มขู่พยานบางปากให้กลับคำในประเด็นเรื่องเงื่อนเวลาที่พบเจอกันสอดรับการผลการเข้าเครื่องจับเท็จที่สรุปว่าผู้ต้องสงสัยมีพิรุธในการตอบคำถามจากพยานหลักฐานทั้งหมดของคณะทำงานพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยคนเดียวเท่านั้นจะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งไว้ในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระหาพยานบุคคลอ้างอิงแล้วกลับเข้าไปพาเด็กขึ้นบนเขาภูเหล็กไฟทิ้งไว้ในป่าลึกที่ไม่มีคนเพื่อให้พ้นจากตัวเองเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตายก่อนกลับมาจัดฉากอำพรางคดีให้หลงเป็นเรื่องการฆาตกรรมร่วงละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผมจงใจให้คล้ายเป็นเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำของเขมรหวังเบี่ยงไปถึงคู่กรณีขัดแย้งของพ่อเด็กคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดที่ใช้เวลาคลี่คลายหาพยานหลักฐานมัดผู้ต้องสงสัยนานถึงปีเศษได้บทสรุปเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเสนอศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้ต้องสงสัยฐานทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและฆ่าผู้อื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306 308และมาตรา288ส่วนผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นใครตรงกับใจที่หลายคนคาดหวังไว้หรือเปล่าไม่นานคงมีคำตอบ